มาต่อกันในส่วนของแลบนะครับแลบแรกที่เราจะเรียกใช้เว็บเซอร์วิสนะครับก็คือเราจะล็อกอินนะครับทดสอบการล็อกอินดูว่าเราจะล็อกอินเข้าไปที่ตัวเว็บเซอร์วิสของเราได้หรือเปล่านะครับทีนี้อาจารย์จะทดลองดูนะครับอาจารย์จะทดลองเว็บเขาเรียกอะไรลองรีเควสต์นะครับโดยที่ในตัว Visual Studio Code ของเรานะตอนนี้เราเพิ่งมีหน้าเดียวใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลยจะจำเป็นจะต้องสร้างเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าเพื่อเป็นทำเป็นหน้าล็อกอินนะครับอาจารย์เปิดเทอร์มินอลขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ในโฟลเดอร์ไอตัวเว็บเซอร์วิสของเรานะครับอาจารย์ทำการสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาชื่อว่า ngg component นะครับชื่อว่าหน้าล็อกอินแล้วกันนะครับหน้าล็อกอินแล้วก็ใส่ script test ด้วยนะครับ script test ก็คือไม่ต้องเอาไฟล์ test เพราะเราไม่ได้ใช้เลยนะครับทีนี้หลังจากที่ได้หน้าล็อกอินเพิ่มอาจารย์ก็มีหน้าอีกหน้าหนึ่งก็คือเป็นหน้า member อาจารย์ก็ใช้คำสั่งเดิมนะครับว่าถ้าเราล็อกอินได้แล้วเนี่ยมันควรจะผ่านไปที่หน้า member นะครับหน้าสมาชิกนะครับกด enter นะครับเราก็จะได้2หน้านะครับหน้าล็อกอินกับหน้า member นะครับทีนี้หน้าล็อกอินอาจารย์ต้องการจะเอามาโชว์ตอนที่รันโปรแกรมก็คือจะต้องมาโชว์อยู่ตรงบริเวณ router outlet ตัวนี้นะครับไอ้โค้ดคำสั่งเดิมนะครับพวกคำสั่งเดิมของ lab ที่แล้วนี้นะครับที่ list user เนี่ยอาจารย์ขออนุญาตคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับไม่ได้ใช้แล้วนะทีนี้พอเราสร้างหน้าขึ้นมาใช่ไหมครับมันมีหลายๆหน้าเราก็ต้องย้อนกลับไปเรื่องของการทำ routing นะครับว่าเราจะเปิดหน้าไหนอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้ในส่วนของ routing ถ้าใครจำได้นะครับตอนแรกที่อาจารย์สร้างแอปพลิเคชันตัวนี้ของอาจารย์นะครับอาจารย์กด yes นะครับตอนที่เราสร้างแอปพลิเคชันเราไม่ใช่ใช้ no นะครับถ้าอาจารย์กด yes ปุ๊บมันจะมีไฟล์นึงโผล่ขึ้นมาที่ชื่อว่า app routing นะครับ app routingอาจารย์จะเข้ามาที่แอป routing ตัวนี้ได้แต่ถ้าของใครไม่มีก็ต้องไปทำการสร้าง routing ในไฟล์แอป module เหมือนเดิมที่เราเคยทำนะครับแต่ถ้าใครมีแอป routing ตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับอาจารย์สามารถมาสร้าง route ตรงนี้ได้นะครับโดยอัตโนมัติเลยนะครับอาจารย์สร้างพื้นที่ขึ้นมานะครับสร้างเส้นทางขึ้นมาขอย่อตรงนี้ก่อนว่าเส้นทางแรกนะครับเราจะชี้ไปที่ตัว login นะครับโดยที่ถ้าชี้ไปที่ login โหลด component ที่ชื่อว่า login component ขึ้นมานะครับและเหมือนเดิมนะครับเรามีหน้า2นะครับหน้า2ก็คือหน้า member จังคอมม่าแล้วใส่คำว่า member เข้ามานะครับ member อย่างนี้นะครับใส่หน้า member เข้ามาแล้วก็โหลดตัว component นะครับที่ชื่อว่า member component นะครับ หลังจากที่เราโหลดตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มสั่งให้มัน redirect หน้าได้นะครับจังเซฟครับจังเปิดเบราว์เซอร์ของอาจารย์ขึ้นมานะครับตอนนี้อาจารย์ไปปิดหน้าเบราว์เซอร์ซะละนะครับ ก็เข้าไปที่ local host นะครับพอร์ต 4,200 ของอันเดิมของเรานะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าแอปนะครับหน้านี้คือ user app component อ๋อนี่อันเก่าอันนี้ปิดไปก่อนนะครับนี่เป็นอันเก่าทีนี้อาจารย์พอเข้ามาหน้าแรกมันจะเข้ามาที่ตัว router outlet ก็คือตอนนี้ router outlet เรายังไม่มีอะไรเลยมันว่างๆเรายังไม่ได้สั่งให้ไปหน้าไหนถ้าเราจะให้ไปหน้า login เราต้องมาใส่ slash ข้างบนนี้ใช่ไหมครับก็จะใส่ว่าเป็นหน้าเป็น login ก็จะเข้ามาที่หน้า login ของเรานะครับดังนั้นอาจารย์ก็ใส่เพิ่มอีก1เส้นทางแล้วกันเนาะอาจารย์ใส่เส้นทางเพิ่มเข้ามาว่าถ้าไม่ใส่อะไรเลยนะครับให้มันมาอยู่ที่หน้า login นะครับอย่างเงี้ยถ้าไม่ใส่อะไรเลยให้มันอยู่ที่หน้า login นะครับอาจารย์เซฟเสร็จปุ๊บเราใส่ URL เข้ามาถ้าเราไม่ใส่อะไรเลย enter มันจะมาที่หน้า login เห็นไหมครับตอนนี้คืออยู่หน้า login เอาละเราจะต้องทำการ login เราต้องมีตัวหน้าจอในการที่จะใส่ข้อมูลถูกไหมครับอาจารย์ก็เลยเปิดไฟล์ HTML ของ login ขึ้นมานะครับแล้วอาจารย์ก็จะใส่ตัว tag นะครับ tag input ที่เป็น text นะครับว่าตรงนี้ก็คือเป็นการใส่อีเมลนะครับอันนี้เป็นช่องที่เอาไว้ใส่อีเมลและ input ที่เป็น password นะครับอันนี้เอาไว้ใส่ password นะแล้วก็มีปุ่มนะครับมีปุ่ม1ปุ่มนะครับเอาไว้กดส่งก็คือเป็นปุ่มของการล็อกอินนะครับเป็นปุ่มของการล็อกอินทีนี้ได้หน้าจอเรียบร้อยละมี2อันเห็นไหมครับมีเนื่องจากอาจารย์ทำการเซฟเขาเรียกว่าเซฟ username password ไปแล้วอาจารย์ขี้เกียจป้อนนะครับตัวนี้ก็คือ username ก็คืออีเมลนะครับถ้าใครที่ดูในสไลด์อยู่นะครับมันก็คืออีเมลตัวนี้แหละครับอีเมลตัวนี้แหละอาจารย์มีอีเมลอยู่คนมี user อยู่ที่มีพาสเวิร์ดอยู่แค่คนเดียวนะครับคือคนนี้1 2 3 4อยู่คนเดียวเท่านั้นนะครับฉะนั้นก็ต้องใช้อีเมลตามนี้เนาะตามมีอีเมลของอาจารย์แล้วก็พาสเวิร์ดเป็น1 2 3 4นะครับอาจารย์พอดีอาจารย์เซฟไว้ในระบบแล้วนะครับมันไม่เว้นบรรทัดอาจารย์ก็เลยขออนุญาตเว้นบรรทัดก่อนนะครับใช้แท็กแท็ก BR แท็ก BR ในการเว้นบรรทัดนะครับอาจารย์เว้นบรรทัดมาก็จะดูสวยงามยิ่งขึ้นนิดนึงนี่คือสวยงามแล้วครับไหนล่ะ BR ของอาจารย์
BR ครับปุ๊บเราก็ได้หน้าล็อกอินแล้วนะครับทีนี้อาจารย์ถ้ากดปุ่มล็อกอินอาจารย์ก็จะส่งข้อมูลการล็อกอินไปนะครับเราจะส่งข้อมูลนะครับกดปุ่มแล้วเกิดอีเวนต์จำได้ไหมครับทำยังไงกดปุ่มแล้วเกิดอีเวนต์ออนคลิกเราใช้วงเล็บครับแล้วก็เมธอดที่ชื่อว่าคลิกนะครับตามด้วยตัวชื่อไอตัวเขาเรียกอะไรนะเมธอดที่เราจะจำเป็นจะต้องใช้นะครับก็คือชื่อเมธอดก็คือเมธอดการล็อกอินก็ได้อาจารย์ตั้งชื่อเมธอดว่าล็อกอินเลยแล้วกันพอเรามีเมธอดปุ๊บเราต้องกลับไปที่ไฟล์ ts นะครับไฟล์ source code เราก็ต้องมีเมธอดนั้นด้วยเช่นกันก็คือเป็นเมธอดที่ชื่อว่า login นะครับแบบนี้ครับพอเป็น login ก็คือมันสามารถมีเมธอด login ได้ละเราอยากรู้ว่าเมธอด login ทำงานได้ไหมนะครับเช็คไงครับจำได้ไหมหลอกเลยครับ console หลอกออกมาว่าถ้ามันทำงานได้นะครับมันก็จะต้องมาที่หน้า login กดมันจะมีคำว่า ok โผล่ขึ้นมาฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องมาที่หน้า browser นะครับแล้วก็กด inspectแล้วก็ดูที่คอนโซลว่ากดปุ่มแล้วมันเป็นโอเคไหมถ้าเป็นโอเคแสดงว่าเมธอดนี้ทำงานได้ปุ่มนี้ทำงานได้นะครับทีนี้พอปุ่มมันทำงานได้ละเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับในการเขียนโปรแกรมในการล็อกอินนะครับก็สเต็ปเดิมครับเราจะต้องมีการอินเจกตัวที่ชื่อว่า HTTP private ก่อนนะครับ HTTP มีชนิดข้อมูลเป็น HTTP client นะครับแบบนี้เราก็จะ inject เข้ามาเราก็จะใช้ตัว object ตัวนี้ได้นะครับต่อไปเราจะใช้งานมันนะครับเราใช้แบบวิธีไหนดีอาจารย์มองว่าใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับเป็น observable ก็ได้หรือจะเป็น async await ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าอาจารย์ใช้ observable นะครับ observable ก็ใช้แค่ว่าคำสั่ง this .http method ของเราเป็นแบบไหนเอ่ย method ของเราเป็นแบบเดี๋ยวอาจารย์เปิดดูหน่อย method จะเป็นแบบ post นะครับอาจารย์ย่อลงมานิดนึงเมธอดเราเป็นแบบ post นะครับงั้นอาจารย์ก็จะใส่เป็นแบบ post ครับวงเล็บเปิดปิดแล้วตามด้วย URL นะครับ http://นะครับ 202.28.34.250 นะครับแล้วก็ /webdev นะครับ /login ถ้าจำไม่ผิดถูกไหม login ใช่ไหมครับใช่ละทีนี้ login นะครับแล้วเวลาจะเรียกนะครับเราก็ใช้ตัวget เขาเรียกอะไรนะตัว subscribe นะครับ enter นะครับแต่ว่าถ้ามันยาวไปอาจารย์ enter ลงมาข้างล่างแบบนี้ได้นะครับ subscribe วงเล็บเปิดปิดถ้ามัน respond ได้นะครับเราก็จะมีตัวแปร respond กลับคืนมาก็คือตรงนี้คือการ respond นะครับได้ respond กลับคืนมาเข้าทำที่ปีกานี้ถ้าได้ error นะครับถ้าได้ error ให้ทำที่ตรงนี้ก็ใส่เป็น error เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ปีกาเปิดปิดนี่ครับคำสั่งฉะนั้นถ้ามันล็อกอินได้นะครับมันล็อกอินได้มันก็จะเข้าที่ตรงนี้นะครับล็อกอินได้เข้าที่ตรงโทษทีเข้าตรงนี้ถ้ามันได้ข้อมูลมานะครับถ้ามันเออร์เรอร์ก็จะเข้าที่ตรงนี้ทีนี้จานเซฟครับเสร็จแล้วมันเกิดเออร์เรอร์ขึ้นมาสีแดงๆตรงนี้มันเกิดเออร์เรอร์ว่าอะไรบอกว่าตัวข้อมูลนะครับเวลาเราจะโพสต์ข้อมูลเนี่ยจะต้องมีการใส่บอดี้เข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลการโพสต์นะครับย้อนกลับไปที่ตัวไฟล์ของอาจารย์ก่อนแล้วกันในการล็อกอินนะครับมันมีล็อกอินไหมนี่ครับการล็อกอินของอาจารย์นะครับในการล็อกอินเนี่ยจะต้องมีการส่งข้อมูลที่เป็น JSON มาด้วยตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือบอดี้ที่มันต้องส่งมาแต่ตอนนี้อาจารย์เพิ่งสั่งโพสต์กับตัวไอตัว URL ล็อกอินแค่นั้นเองงั้นเราต้องมีตัวข้อมูลนะครับข้อมูลอาจารย์จะสร้างยังไงแน่นอนอาจารย์ก็จะเอาข้อมูลมาจากตัวช่อง HTML ใช่ไหมครับแล้ว HTML นี้ช่องอะไรยังไม่รู้เลยนะครับวิธีการนะครับเราก็ทำการลิงก์ไงครับใช่ไหมอาจารย์ใช้วิธีการที่ชื่อว่า ng model นะครับ ng model ย้อนกลับไปนะครับเดี๋ยวนะมันมีออโต้ให้นี่ a ขีด ng model ลิงก์ไปคำว่า email ครับเสร็จแล้วตัวที่2ครับตัวที่2ก็จะลิงก์ไปกับตัวแปรที่ชื่อว่า passwordอาจารย์ก็จะมีตัวแปร1ตัวอีเมลตัวแปรที่2คือพาสเวิร์ดหลังจากนั้นในไฟล์จุด .ts ของอาจารย์ก็เลยต้องมาสร้างนะครับว่าตัวต้องมีตัวแปรอีเมลมารับนะครับแล้วก็ตัวแปรพาสเวิร์ดมารับแบบนี้เซฟนะครับฉะนั้นอีเมลกับพาสเวิร์ดจะลิงก์กันกับตัวข้างบนแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้มันบอกอ้าวยังตีเออร์เรอร์อยู่เลยมันไม่รู้จักตัว ng model ถ้าใครย้อนกลับไปวิดีโอหลังจะจำได้ว่าอ๋อมันเออร์เรอร์เพราะว่าเรายังไม่ได้ add form module เลยฉะนั้นเราก็ต้องทำการ import ครับเข้ามาที่ app จุด
โมดูลนะครับลืมบอกไปแอปจุดโมดูลนะครับแล้วก็ form s นะครับ form modules นะครับจากเรา import เข้ามาจากแอป angular form นะครับ angular form หลังจากที่ add เข้ามาเสร็จแล้วเราก็มา import ข้างล่างแบบนี้ครับเหมือนที่เราเคยทำตลอดเลยนะครับเป็น form module นะครับตรงนี้ save ตัว html ก็จะไม่ตี error ฉะนั้นถ้าเรากรอกข้อมูลอะไรขึ้นมาตรงนี้นะครับข้อมูลตัวนี้จะถูกส่งนะครับจะถูกลิงก์มากับตัวแปร2ตัวนี้เอาแน่นอนพอเราได้ตัวแปรแล้วง่ายแล้วครับตอนนี้ตัวที่จะส่งนะครับมีอีเมลกับพาสเวิร์ดถูกไหมอาจารย์ก็เลยต้องมาสร้างเป็น json นะครับเป็น object json ที่จะส่งนะครับ json เท่ากับปิดการเปิดปิดนะครับอีเมลเพราะข้อมูลที่ต้องการนะครับเขาต้องการข้อมูลอีเมลกับพาสเวิร์ดถูกไหมหลังจากก็ตั้งว่าอีเมลนะครับเท่ากับตัวแปรอีเมลของอาจารย์ this นะครับแล้วก็ password ก็เท่ากับ this.password เช่นกันแบบนี้นะครับอาจารย์ก็ได้ตัว JSON มาแล้วนะครับได้ JSON มาแล้วลืมไปไม่มีตัวหน้าซ้ายไม่ใช่ Java นะครับไม่ใช่ PHP แล้วก็ใช้ตัว REST แทนนะครับก็จะได้object JSON ขึ้นมาซึ่ง object JSON ตัวนี้ถ้าจะส่งนะครับเราก็จะส่งในรูปแบบของJSON string นะครับอาจารย์ก็จะใช้เป็น JSON.stringify นะครับแล้วก็ตามด้วย object JSON ที่อาจารย์ส่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จริงๆมันต้องส่งแบบนี้นะครับอันนี้จะถูกต้องนะครับอาจารย์ขอเทสต์นิดนึงนะถ้าอาจารย์ใส่เป็นแค่คำว่าใส่แค่ JSON เลยมันยอมไหมถ้าไม่แปลงเป็น stringify นะครับเอาละทีนี้ถ้ามันทำงานได้นะครับมันจะเข้าที่คอนโซลตัวนี้นะครับจุดล็อกอาจารย์ก็จะพิมพ์ข้อมูลออกมาว่าอันนี้โอเคถ้ามันทำงานเข้าตรงนี้นะครับไม่ใช่อันนี้ก็จะบอกว่า success แล้วกัน success success นะครับแต่ถ้ามันทำงานไม่ได้มันจะมาเข้าที่ตรงนี้ครับมันจะเข้าที่ fail นะครับทีนี้อาจารย์กด save ครับทีนี้กลับไปที่ตัวโปรแกรมของเราลองส่งนะครับส่งข้อมูลปุ๊บมันขึ้นว่า fail เงามัน fail ครับมันเดี้ยงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็บอกว่ามันเกิด error อันนั้นอันนี้อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกันกับตัวเขาเรียกอะไรตัวบนเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เราอาจจะใส่ผิดหรือใส่ถูกอะไรยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าตัวอย่างนะครับถ้าอาจารย์พิมพ์ถูกนะอาจารย์กดส่งปุ๊บแบบเนี้ยมันจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จถ้า user นี้ถูกก็จะเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับฉะนั้นอันเนี้ยเราทดลองส่งดูแล้วเอ๊ะมันไม่ได้อาจารย์ก็ลองเปลี่ยนตัวนี้นะครับกลายเป็น json จุดstringify นะครับแล้วก็ใส่คำว่าตัวแปร json เข้าไปนะครับเซฟใหม่ครับแล้วอาจารย์ทดลองส่งใหม่อีกครั้งนึงนะครับปึ๊บแน่ได้เป็นคำว่าโอเคครับแล้วก็มา request ได้แล้วก็เข้ามาพิมพ์ที่คำว่า resolve แล้วมันถูกหรือเปล่าล่ะมันถูกหรือมันผิดมันได้ true หรือ false มาอาจารย์ใส่เข้าไปตรงนี้ครับใส่ response ที่ได้กลับคืนมาเซฟครับมันได้ response กลับคืนมานะอาจารย์กด log in ใหม่อีกครั้งนึงครับปึ้งได้เป็น true เห็นไหมครับล็อกอินถูก โทษทีครับล็อกอินถูกนะครับถ้าอาจารย์ใส่เป็น1111อย่างนี้จะผิดนะครับส่งไปปุ๊บมันจะได้เป็น false กลับคืนมาเห็นไหมครับแล้วได้บอกว่าเนี่ยมัน request มา error เป็น bad request นะครับก็เป็น400นะครับก็คือล็อกอินไม่ถูกนั่นเองถ้าใส่1 2 3 4ล็อกอินถูกฉะนั้นเป็น true นะครับตอนนี้ก็คือเราสามารถเรียกใช้ตัว service การล็อกอินได้แล้วหลังจากตรงนี้นะครับพอล็อกอินได้ตรงนี้เราจะเปลี่ยนหน้านะครับอันนี้ก็คือ change page เดี๋ยวมาดูในสไลด์ต่อไปนะครับว่าเราจะเปลี่ยนหน้าพอล็อกอินผ่านปุ๊บเราจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปทำยังไงนะครับ